กราบเรียนท่านพิมพ์ภัทราวิจัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีที่เคารพอย่างยิ่งกับผมนายวิสุทธิ์สมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบคุณท่านพิมพ์ภัทราวิจัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งโคนลากพระประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2566โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 1. การแข่งโคนจิงถ้วยพระราชทาน 2. พิธีเปิดงาน 3. การชุมนุมเรือพระการประกวดเรือพระและพิธีสมโภชเรือพระการประกวดธิดาโพนการประกวดลายเด่นการแข่งขันซัดต้มการแสดงของคณะมโนราและหนังตะลุงการแสดงของศิลปะศิลปินนักร้องและกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านพิมพ์ภัทราวิจัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานเป็นอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ